สวัสดีครับมาพบกันแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงการเมืองการปกครองของอังกฤษว่าเขาปกครองแบบไหนนะครับโดยเฉพาะสำคัญนะครับเขาเรียกว่าอังกฤษเนี่ยเป็นต้นแบบแม่แบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรูปแบบรัฐสภานะครับแม่แบบแบบไหนครับแม่แบบถึงขั้นที่ว่าไทยเราก็ไปลอกเลียนแบบการปกครองเข้ามานะครับโดยนะครับข้อแตกต่างของเขามีดังนี้นะครับอันแรกครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษเป็นรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตคืออะไรนะครับเรามาดูนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับน่าสนใจก็คือเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่มาจากไหนครับเขาบอกว่ารูปแบบการปกครองของอังกฤษเนี่ยมาจากหลักการปกครองต่างๆกระจายอยู่ตามกฎหมายต่างๆที่ใช้นะครับรวมไปถึงคำพิพากษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีต่างๆนั่นล่ะคือกฎหมายนูนของอังกฤษเพราะนั้นนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้กฎหมายนูนของอังกฤษเนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพราะมันไม่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะนั้นนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันไม่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็สามารถแก้ไขได้สามารถยืดหยุ่นได้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเขาเลยใช้คำว่ารัฐธรรมนูญของอังกฤษเป็นรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตนี่คือที่มาของรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับใช้คำว่ารัฐธรรมนูญที่มีชีวิตจากเดิมนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเป็นการคานอำนาจกันระหว่างระบบกษัตริย์กับขุนนางคานอำนาจกันนะครับต่อมานะครับวิวัฒนาการต่อมาก็คือเป็นการคานอำนาจระหว่างกษัตริย์กับชนชั้นกลางเลยทำให้นะครับบทบาทหรือพระราชอำนาจของกษัตริย์ในการปกครองของอังกฤษค่อยๆลดลงนั่นเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนได้จากเดิมนะครับคานอำนาจระหว่างกษัตริย์กับขุนนางต่อมานะครับกษัตริย์กับชนชั้นต่างๆจนพระราชอำนาจของกษัตริย์ในกฎหมายของอังกฤษเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับนี่คือเขาเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษเป็นรัฐธรรมนูญที่มีชีวิตต่อมานะครับอันที่2ครับหัวข้อต่อมานะครับประวัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษมีประวัติเป็นมายังไงบ้างอันแรกนะครับอันที่1นะครับบทบัญญัติแมกนาคาร์ตาก็คือบันทึกบนหนังแกะนะครับเขาเรียกว่านะครับในสมัยของพระเจ้าจอห์นพระองค์นี่นะครับเป็นกษัตริย์อังกฤษไปขูดรีดภาษีจากประชาชนเพื่ออะไรครับเพื่อทำสงครามไปยึดเมืองนู้นเมืองนี้โดยทำให้นะครับการยึดอย่างนี้แล้วก็ไปขูดรีดภาษีอย่างนี้ทำให้ประชาชนเขาไม่พอใจเขาเลยออกเป็นบทบัญญัติและบังคับให้พระเจ้าจอห์นเนี่ยลงนามก็คือบทบัญญัติแมกนาคาตาเกิดขึ้นในปีคศ1215นะครับโดยมีหลักการสำคัญดังนี้นะครับอันที่หนึ่งครับพระเจ้าแผ่นดินจะเรียกเก็บภาษีหรือขอให้ราษฎรให้ความช่วยเหลือไม่ได้นอกจากได้รับความยินยอมจากหัวหน้าคณะราษฎรจะไปบังคับเอาไปขูดรีดเอาใช้กำลังไม่ได้นะครับต้องได้รับการยินยอมจากหัวหน้าราษฎรก่อนอันที่สองครับเขาบอกว่านะครับการงดใช้กฎหมายหรือการยกเว้นไม่ใช้กฎหมายบังคับแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะกระทำไม่ได้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันนี่คือใจความนะครับจะบังคับใช้เฉพาะชนชั้นกลางบังคับใช้เฉพาะชาวนาชาวไร่ไม่ได้เมื่อออกเป็นกฎหมายมาต้องบังคับใช้ทุกคนรวมถึงกษัตริย์ด้วยนี่คือบทบัญญัติในแมกนาคาตานะครับอันที่3ครับบุคคลใดๆจะถูกจับกุมคุมขังหรือขับไล่ในประเทศไม่ได้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของบ้านเมืองเท่านั้นถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับอำนาจของกษัตริย์ยิ่งใหญ่มากไม่ชอบใครไม่พอใจใครก็ไล่หนีเลยหรือชอบที่ดินตรงไหนชอบลูกสาวใครไปยึดเอาเลยนั่นคือในสมัยก่อนนะครับกษัตริย์มีอำนาจมากต่อมาเมื่อมีการลงนามในแมกนาคาตาสมัยกษัตริย์จอห์นเนี่ยข้อบังคับเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นมาโดยข้อบังคับเหล่านี้เป็นที่มาของรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับต่อมานะครับอันที่2นะครับบทที่2ก็คือคำขอสิทธิ์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเป็นเอกสารที่วางพื้นฐานให้ประชาชนสามารถประท้วงพระมหากษัตริย์ได้ก็คือวางกฎเกณฑ์ได้นะครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องไม่ได้ประชาชนไม่เห็นด้วยและประชาชนสามารถประท้วงได้โดยเฉพาะการขูดรีดการเก็บภาษีต่างๆนะครับเขาเรียกว่าคำขอสิทธิ์ต่อมานะครับอันที่3ครับพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการยุติพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ละเว้นและเพิกเฉยต่อการออกกฎหมายโดยไม่รับความยินยอมจากรัฐสภาใจความตรงนี้ก็คือนะครับคุณจะออกกฎหมายอะไรบังคับใช้ให้ประชาชนต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนไม่ใช่ว่ากษัตริย์นึกอยากออกกฎหมายอะไรก็ออกได้ไม่ใช่แล้วนะครับเมื่อมีการบัญญัติแล้วเนี่ยคุณต้องออกโดยการผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเท่านั้นก็ที่เท่ากับการลิดรอนอำนาจให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจลดลงนะครับต่อมาครับอันที่4ครับกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ก็คือนะครับบัญญัติไว้ว่าการสืบพระราชสันติวงศ์เนี่ยให้วางอยู่ในกรอบของความเป็นอิสระในคำพิพากษาของศาลต่างๆก็คือมีบทบาทของสถาบันตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณจะแต่งตั้งใครต้องผ่านความเห็นชอบเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะตั้งใครเป็นองค์กษัตริย์เป็นราชทายาทไม่ได้ต้องมีข้อกฎหมายเข้ามากำกับดูแลด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูหัวข้อที่3นะครับเรามาดูที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับที่มามียังไงบ้างนะครับมาประกอบกันทำให้กลายเป็นกฎหมายที่มีชีวิตมันมีที่มายังไงบ้างนะครับเรามาดูนะครับที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษอันแรกครับมาจากกฎหมายที่บัญญัติขึ้นก็คือ
พระราชบัญญัติต่างๆที่รัฐสภาออกมาเขาก็นำกฎหมายเหล่านี้มาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญถ้าเราจำมาแรกนะครับที่ผมบอกว่าที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้างนะครับมาจากกฎหมายต่างๆมาจากคำพิพากษามาจากวัฒนธรรมมาจากจารีตประเพณีเพราะนั้นนะครับอันแรกกฎหมายที่บัญญัติขึ้นก็คือเอากฎหมายเหล่านี้เนี่ยที่รับการยอมรับที่บัญญัติขึ้นแล้วเนี่ยนำมาใช้แล้วนำกฎหมายเหล่านี้มาเป็นหลักในรัฐธรรมนูญอันที่2ครับกฎหมายจารีตคืออะไรครับประกอบด้วยกฎจารีตประเพณีต่างๆที่มีมาแต่โบราณเป็นสิ่งที่ดีนะครับนำเหล่านี้มาออกเป็นสิ่งที่ต้องบังคับใช้มาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญนะครับเขาเรียกว่ากฎหมายจารีตต่อมาครับอันที่3ครับธรรมเนียมปฏิบัติคืออะไรครับกรอบการประพฤติปฏิบัติที่มีที่มาที่ไปเป็นระยะเวลายาวนานก็คือเคยทำอะไรนะครับธรรมเนียมปฏิบัติทำอะไรแล้วมันดีเนี่ยก็เอาสิ่งนั้นมายึดและทำต่อมาและเอาบทบัญญัตินั้นมารวมเป็นรัฐธรรมนูญนะครับต่อมานะครับเรามาดูหลักการสำคัญของกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษว่ามีหลักการสำคัญอย่างไรบ้างนะครับโดยมีหลักการสำคัญอยู่5ประการนะครับอันแรกความเป็นรัฐเดี่ยวความเป็นเอกรัฐนะครับสถานภาพที่อังกฤษนะครับเป็นการรวมตัวทางการเมืองขึ้นมาเป็นสาธารณรัฐอาณาจักรมีหลายประเทศแต่อังกฤษคงสภาพเป็นรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐตลอดมาที่ผมพูดครั้งแรกนะครับว่าเวลส์สกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือเขาก็มีการปกครองของเขาต่างหากอังกฤษก็มีการปกครองต่างหากเขาเรียกว่าเป็นรัฐเดี่ยวโดยนะครับอำนาจในการปกครองของอังกฤษก็คืออยู่ที่รัฐสภาณกรุงลอนดอนนะครับมีอำนาจในการพัฒนาประเทศมีอำนาจในการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยมีรัฐเดี่ยวเป็นเอกรัฐอันที่2ครับอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาก็คือนะครับมีอิสระในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับประชาชนรวมไปถึงออกนโยบายในการบริหารประเทศต่างๆด้วยเขาเรียกว่าอำนาจอธิปไตยของรัฐสภานะครับต่อมาครับอันที่3การเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยเขาบอกว่านะครับอังกฤษเข้าร่วมในประชาคมยุโรปเมื่อปีค.ศ.1973นะครับโดยมีการตราเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาแล้วได้รับการตัดสินได้รับการยอมรับจากรัฐสภาแล้วนะครับว่าให้เข้าร่วมได้แต่ยังไม่ใช้เงินของยูโรนะครับอันที่4นะครับหลักนิติธรรมแน่นอนนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษเนี่ยยึดหลักนิติธรรมก็คือยึดหลักกฎหมายยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักสุดท้ายนะครับอันที่5ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาภายใต้พระมหากษัตริย์เป็นประมุขคืออะไรครับเขาบอกว่านะครับพระมหากษัตริย์ทรงมีภารกิจที่สำคัญในรัฐธรรมนูญในด้านเชิงพิธีการเท่านั้นก็คือเชิงสัญลักษณ์นะครับโดยนะครับราชวงศ์อังกฤษเป็นราชวงศ์ที่รับการยอมรับว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความยั่งยืนยาวนานนะครับโดยนะครับลักษณะสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์อังกฤษมีดังนี้ครับอันแรกครับระบบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ผมพูดแล้วนะครับว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์และมีการสืบทอดสันติวงศ์แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาต่อมาครับพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับอันที่3ครับพระมหากษัตริย์ทรงเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่ภายใดนะครับอันที่4ครับพระมหากษัตริย์ต้องนับถือศาสนาคริสต์นิกายอังกฤษเขาระบุเลยนะครับ5ครับพระมหากษัตริย์จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้แล้วแต่นะครับ6ครับพระมหากษัตริย์ทรงบรรลุนิติภาวะเมื่อมีพระชนมอายุได้18พรรษาสุดท้ายนะครับอำนาจดั้งเดิมของกษัตริย์เป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติทุกวันนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้นเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์นะครับนี่คือลักษณะสำคัญของรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาศึกษาถึงระบบการเมืองปัจจุบันว่าอังกฤษเขาปกครองแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับ